แล้วเสร็จพาสเวิร์ดมั่วทำการรีจิสเตอร์ user exit โอเคถูกต้องหรือว่า @yyy.com แล้วก็พาสเวิร์ดแค่1ตัวอักษรแล้วกดรีจิสเตอร์พาสเวิร์ด must longer than 6 character อุ้มสวัสดีครับแต่วันนี้เรามาดูวิธีการใช้ฟอร์มแอคชั่นของ SwellKit นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโปรเจกต์ SwellKit ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับชื่อ Action ก็เดี๋ยวเรามาดูใน Document นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมสร้างโปรเจกต์เสร็จก่อนเพื่อเป็น JavaScript นะครับ JS Document แล้วก็ ESLint เป็น JS Video เป็น JS นอกนั้นก็เป็น No ให้หมดนะโอเค PD Action นะครับแล้วก็ NPM Install ช่วงนี้ก็รอไปก่อนเดี๋ยวมาดู Form Action นะเวลาเราส่งข้อมูลผ่านฟอร์มกรณีนี้มันจะไม่ใช่ Web API นะจะเป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์ม HTML ธรรมดาเราจะใช้วิธีผ่านตัว Action เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการใช้มันจะดูงงๆหน่อยถ้าเรามาดูมันก็จะค่อยๆใช้เราสามารถทำ default action ได้เป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้เราสร้างฟอร์มขึ้นมาแบบนี้ครับโดยที่ไอตัว action เนี่ยจะใช้ post request นะฮะแต่ว่าถ้ากรณีมี get request เนี่ยมันจะไม่เกิดผลอะไรก็อันนี้มันจะเป็นฟอร์มใส่อีเมลแล้วก็ password แล้วมีปุ่ม log inแต่เดี๋ยวผมไล่มาอันนี้เป็นคำอธิบายไปเรื่อยๆมีแบบล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมมาดูตอนล่างสุดแล้วกันนะตอนที่มันทำเสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าเราอาจจะอ่านไล่ๆมาก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะยาวไปหน่อยโอเคเดี๋ยวขอ copy โค้ดตรงนี้แล้วกันตัวนี้ page server .js นะเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวนี้ไปใช้เดี๋ยวเรียก Visual Studio Code ก่อนนะครับโอเคตัวนี้ใน src แล้วก็ route เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ action แล้วกันนะaction es นะครับaction บวก page และอีกอันนึงที่ต้องสร้างก็คือฝั่ง server บวก page.server.js นะครับสร้างขึ้นมา2ไฟล์นี้ตัวนี้ที่ผมจะก๊อปมาจากตัวอย่างโอเคเดี๋ยวตัวนี้เว็บเบราว์เซอร์เดี๋ยวเปิดในเว็บเบราว์เซอร์จริงแล้วกันจะได้เห็นชัดๆมาดูตัวนี้นะครับโอเคผมจะก๊อปจากตรงนี้ทั้งหมดมาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาทำอธิบายแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งมันจะซับซ้อนนะแล้วก็ใช้งานยังไม่ได้เพราะไม่ได้ต่อดาต้าเบสแต่ไม่ไรผมจะแก้ตัวนี้เช่นว่าฟอร์แมตของฟอร์มแอคชั่นนะก็คือว่า export con action vs นะแล้วก็ตามด้วยปีกกายาวถึงตรงนี้ครับจะมีค่าคีย์เป็น login แล้วก็ value เป็นฟังก์ชันนะตัวนี้เป็นฟังก์ชันแล้วก็มันมีได้หลายฟังก์ชันนะก็คือมีล็อกอินแล้วก็คั่นด้วยลูกน้ำแล้วรีจิสเตอร์ซึ่งมันก็อาจจะดูซับซ้อนไปนิดนึงฮะผมสามารถทำให้มันดูง่ายกว่านี้ได้เดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูอย่างกรณีตัวนี้ผมทำให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการแยกเป็นแอคชั่นไม่มีเอฟนะฮะขึ้นมาเสร็จแล้วผมขอย้ายตัวนี้ออกมาข้างนอกฟังก์ชันจะมันจะไม่ลึกเกินไปตรงนี้เนื่องจากคีย์ value แล้วก็ทำใหม่เป็นอะไรดี const login
เท่ากับ asynchronous function นะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ทำคล้ายๆกัน register ตัวนี้นะครับผมย้ายออกมาฟังก์ชันมันจะได้ไม่ดูลกหูลกตา register เท่ากับ asynchronous function หรือจะใช้เป็น async function register ก็ได้จะทำแบบนั้นก็ได้มีอีเวนต์ยังไม่ใช้เอาไปก่อนออกไปก่อน register โอเคหลังจากนั้นเราก็เอาล็อกอินมาใส่ตรงนี้นะใน action es ก็จะทำให้มันดูคลีนขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นปึกยาวนะผมก็แยกออกมาเป็นแต่ละฟังก์ชันแล้วค่อยๆเอามาใส่ในนี้แทนแล้วก็คือในตัวอย่างเนี่ยเราทำตามตัวอย่างก็ได้แต่ว่ามันดูซับซ้อนไปนิดนึงผมทำให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้มันทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับล็อกอินมีคุกกี้มีอะไรมากมายนะผมจะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วกันผมจะฮาร์ดโค้ดเข้าไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ทำต่อ database จริงๆ not user เมื่อกี้มันดึงจาก database นะผมก็เป็นให้ดูข้างบนก่อนข้างบนมัน get form data มาที่ data และ data get email ซึ่งตัวเนี้ยมันจะ return เป็น form data entry value ผมอยากได้เป็น string to string นะครับแล้วก็มันมี question mark ข้างหลังเพราะว่ามันอาจจะไม่มีค่าในฟอร์มส่งมาก็ได้ดูสตริงเหมือนกันเสร็จแล้วถ้าค่ามันไม่ valid นะให้มัน return ค่าว่างแล้วกันฉะนั้นตรงอีเมลเนี่ยที่เราได้มันจะกลายเป็นสตริงเปล่าๆล้วนๆนะจะไม่มี undefined ตรง password เหมือนกันก็จะเป็นสตริงเนื่องจากเราบังคับว่าถ้าเกิดมัน undefined แล้วให้มันใส่สตริงว่างให้ด้วยแล้วผมก็มาตรวจสอบตัวนี้เมื่อกี้ not user คือว่าไม่มี user ใน database ผมก็ hard code ไปเลยอีเมลไม่เท่ากับum.xxx.com นะครับอีกอันนึงคือเช็คพาสเวิร์ดก็ใช้วิธีเดียวกันอันนี้มันใช้ hash password นะเราไม่ได้ทำ hash จริงๆอ่ะ password ไม่เท่ากับเอาง่ายๆ1 2 3 4นะถ้า password ไม่ตามนี้ก็ให้มันจะ return fail เราจะเห็นว่า fail เนี่ยมันโหลดมาจาก SvelteKit เนี่ยตัว fail นี้จะเป็นค่า return กลับไปโดยที่มี status code เป็น400แล้วก็เรา return ตัว object ไปนะตอนนี้เป็น object object ก็สามารถใส่ค่าได้มันจริง missing in collect เราจะใส่อะไรก็ได้จริงๆแล้วแต่ว่าผมเดี๋ยวแก้ตรงนี้อีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูตรง cookie นี่ผมเอาออกเราจะไม่ได้ใช้ cookie ตัวนี้ redirect ไม่ต้องใช้แล้วกันเอาว่าถ้าเกิดผ่านมาถึงล่างสุดจะเป็น success true นะฮะจริงๆผมสามารถใช้ incorrect กับ missing ได้แต่ว่ามันมีปัญหาบางตัวตรง missing เนี่ยไอ้ตัวเช็คค่ามันไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมลบ cookie ไม่ได้ใช้นะ cookie แล้ว URL ก็ไม่ได้ใช้จะใช้แค่ request อย่างเดียวฉะนั้นผมขอแก้ให้เป็น format เดียวกันนะครับ missingsuccessful with incorrect เนี่ยตัวนี้ return เป็น false จะเห็นว่าเราสามารถยัด property อะไรก็ได้เรายัดอีเมลไปผมไม่ต้องยัดแล้วกันผมยัดเป็น error message แล้วกันนะตัวนี้ก็ใส่ msg แล้วกันนะครับ format เป็นประมาณนี้ผมทำทุกอันให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันก็สามารถ return message กลับไปได้ด้วยนะครับกรณีนี้ successful เป็น false เพราะว่า
user มัน not found ก็เขียน user not found นะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็ incorrect password ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ successful ผมก็ให้มันเป็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับหน้าที่จะใช้งานเดี๋ยวนะ redirect ไม่ได้ใช้เอาออกโอเคผมดูก่อนมี error ไหมไม่มี error นะฮะโอเคตรง register เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำทีหลังเดี๋ยวผมจะทบทวนก่อนนะฮะเดี๋ยวทำหน้าฟอร์มให้ดูก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวเรามาดูในฟอร์มของ user เวลาใช้งานเนี่ยเราใช้ตามนี้โอเคตรงนี้เป็นอีเมล password login เราจะเห็นว่าค่าข้างบนเนี่ยเมื่อกี้ฟอร์ม missing เนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีการใช้ฟอร์มก่อนเมื่อกี้ผม copy ไม่หมดขอโทษนะหมดแล้วแต่ว่าฟอร์มนี้ยังไม่รู้จักเราจะต้องเดี๋ยวดูโค้ดข้างบนตอนนี้เพจ .svl เนี่ยให้ใช้ฟอร์แมตประมาณนี้ script tag นะครับ script tag เราเห็นว่าเราสามารถ import data มาได้ด้วยกลับไปตรงนี้ก่อน export async functionการ return คือจริงๆถ้าเป็น login form จริงๆเราจะ return เป็นค่า user ก็ได้นะจาก database หรืออะไรก็แล้วแต่ผมใช้ return email กับ password แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมประกาศตรงนี้ let email password email เท่ากับตัวนี้password เท่ากับวงว่างไอ้ผมเอาอีเมล password มาใช้ข้างล่างตัวนี้เราจะใช้เป็น global variable ตัวกันอีเมล password นะครับเซตค่านี้มาโอเคแล้วก็ถ้าเกิดค่านี้มันถูกเซตปุ๊บแต่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามเห็นว่าตัวนี้เวลา form action เนี่ยผมจะว่ามันโหลดมันเรียกฟังก์ชันล็อกอินก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเรียกโหลดเดี๋ยวเราไปดูค่าที่รีเทิร์นกลับไปโอเคตอนนี้เรารีเทิร์นก้อน Data เนี่ยไปนะครับตัวนี้เราก็สามารถget ค่าจากตัวนี้ได้แล้วก็ฟอร์มคืออะไรฟอร์มคือตรงรีเทิร์นตรงนี้ครับเวลาเรียกฟังก์ชันของแอคชั่นเนี่ยแล้วเรารีเทิร์นมาเนี่ยเราจะได้ค่าฟอร์มกลับไปเนี่ยตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ฟอร์มแล้วก็นี่ status code ตัวนี้ก็ใช่นะครับหรือตอน success นี่เหมือนกันก้อนเนี่ยก็คือฟอร์มเหมือนกันมันจะไปอยู่ในตัวแปรฟอร์มโอเคมาดูตัวนี้วิธีการใช้จะเห็นว่าฟอร์มเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้ใหม่ก่อนให้มันนี่ก็ได้ incorrectเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมคล่อมด้วยอันนี้ก่อนนะครับ form ก็คือถ้า form มัน valid นะฮะโอเคตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะ success
ตัวนี้ form ถ้าเข้ามาตรงนี้ form มัน valid แล้วไม่ต้องใส่ question mark if not success ถ้าไม่ success แล้วให้มัน return ให้มันแสดง error ออกมาแล้วกันตัวนี้ form successตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้มัน return เป็น message ที่มาจากฟอร์ม form.msg นะเป็นค่าที่ return ออกมาให้มันพ่นออกมาแล้วก็อีกอันนึงค่า data ตรงนี้นะครับ data ที่ return กลับมาเป็น email password นะเป็น object user เดี๋ยวผมก็เอามาแสดงตรงนี้แล้วกันemail นะครับให้มันแสดงออกมาแล้วก็มี message ออกมาแล้วมีอีกอย่างหนึ่งพวก status code นะที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ย400เนี่ยเราจะเอามาได้ยังไงวิธีการเอา status code มาใช้ก็เราจะต้องทำการ import page module ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ import pageแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเราจะใช้page dot status นะฮะโดย format ประมาณนี้นะโอเคฉะนั้นณตอนนี้ format ที่เราใช้ก็คือไม่ว่า success หรือ not success ก็ตามนะให้มัน return status แล้วก็ form dot message เป็นข้อความแล้วก็ปิดท้ายด้วย data dot email อะคือเราไม่ต้องทำตามนี้ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ผมจะได้ให้ลองใช้ดูทุกตัวว่ามันเป็นยังไงโอเคก็กรณีที่ไม่ success มี2กรณีก็คือว่า save and fall เนี่ย user not found กับ incorrect password นะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวลาตอนใช้งานแล้วกันอันนี้หน้าตอนใช้งานที่ผมเก็บใน action นะครับโอเคฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เมื่อกี้ class error เดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงเวลา error นะสองอันบนคือ error ฉะนั้นสิ่งที่ใช้คือ styleใช้สไตล์นะครับเดี๋ยวสไตล์ที่ใช้เนี่ย class ก็เป็น dot class error แล้วก็เป็น background color ละกันเป็นสีแดงนะโอเคประมาณนี้น่าจะได้ฉะนั้นถ้าเกิด error มันจะขึ้นข้อความแล้วก็มี background สีแดงนะนี่คือลักษณะที่เป็นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ขอจัดฟอร์แมตฟอร์มนิดนึงใส่ line break ไปโอเคอ่ะเดี๋ยวลอง xxx@xxx.com เอาตอนนี้ให้มันผิดไปก่อนแล้วเราล็อกอินดูปึ๊บ user not found โอเคอันนี้ลืมไปถึงแม้2กรณีแต่ว่าใช้อันเดียวพอไม่งั้นมันขึ้น2อันอย่างเมื่อกี้นะครับ user not found หรือว่า xxx.com user found แต่ว่า password ผิดลองล็อกอินดูโอเค incorrect password นะครับแล้วอุ้ม @ax.com นี่มาจากไหนมาจากตัว data ตัวนี้ก็คือค่า data ที่ใส่ไปสมมุติกรณีเป็น xxx@www.com นะฮะแล้วเราพยายามล็อกอินเห็นว่าไอ้ตัวโหลดเนี่ยมันจะถูกเรียกทีหลังมันจะเรียกฟอร์ม data ก่อนแล้วก็เราทำการเซตค่าอีเมล password แล้วก็ process ล็อกอินพอ process ล็อกอินเสร็จปุ๊บก็มา process โหลดแล้วก็ return object กลับมานะฮะเดี๋ยวจริงๆกลับไปศึกษาโค้ดดูด้วยว่ามันจริงๆมันทำงานยังไงโอเคเดี๋ยวเราสิ่งที่ต้องทำเพิ่มก็คือว่าทำแอคชั่นอีกตัวหนึ่งในโค้ดที่ผมก๊อปมาเนี่ยถ้าเราดูแอคชั่นโดย default มันจะไปเรียกฟังก์ชัน login นะครับแต่ว่าถ้าผมกด
ปุ่มอีกตัวนึงปุ่ม register นะถ้าดูตรงนี้มีปุ่ม register ถ้าผมกดเนี่ย form action จะเปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงเป็นตัวนี้เป็น register ฉะนั้นเดี๋ยวตอนใช้งานเราไปดูregister แล้วก็จริงๆทำ register เหมือนกับ เหมือนกับล็อกอินเลยครับก็ format คล้ายๆกันใช้ตัว request ครับแล้วก็ก็มาเลยตัวนี้โอเคเหมือนกันเกือบเป๊ะแปะลงมาโอเคเราได้อีเมลพาสเวิร์ดเหมือนกันแล้วก็ทำการตรวจสอบว่าถ้าเรจิสเตอร์แล้วพบว่าอีเมลเท่ากับตัวนี้แสดงว่ามันดูพิเคทยูเซอร์นะครับก็คือเซอร์มีแล้วหรือว่าพาสเวิร์ดเอางี้กัน .length น้อยกว่า4แล้วกันถ้าปกติน้อยกว่า8ถ้าพาสเวิร์ดน้อยกว่า8เนี่ยให้บอกว่าก็คือคาแรคเตอร์สิ่งนี้ป่ะหรือ OR ว่ะจำได้นะคาแรคเตอร์ ER โอเคบอกว่า password must longer than 6 character นะครับตัวนี้อันนี้เป็นฟอร์มของการ register ตัวนี้ขาดนี้ไปต้องมีตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ทำการเช็คไทป์มันด้วยว่าไอ้ตัวอันนี้เป็นมันจะดูว่าฟังก์ชันเนี้ยมันเป็นฟอร์มแอคชั่นไม่มี F นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราประกอบกันข้างล่างตัวนี้ล็อกอินรีจิสเตอร์เพื่อเอ็กซ์พอร์ตออกข้างนอกตอนใช้งานโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานการรีจิสเตอร์นะฮะรีโหลดใหม่สมมุติum@xxx.com มีอยู่แล้วแต่พาสเวิร์ดมั่วทำการ register user exit โอเคถูกต้องหรือว่า @yyy.com แล้วก็พาสเวิร์ดแค่1ตัวอักษรแล้วกด register พาสเวิร์ด must longer than 6 character um@yyy.comyyy.com นะฮะตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดยาวๆแล้วก็ register โอเคยังไม่ได้แก้ตรงนี้ต้องเป็น register success นะฮะโอเคเอาใหม่ใส่มั่วก็ได้ฮะ loop.comใส่มั่วแล้วก็ register register success เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็คร่าวๆอ่ะสำหรับการใช้form action นะก็คือว่า form action เนี่ยเราสามารถใช้ data ได้เหมือนกับหน้าของ swell คิดทั่วไปแล้วก็มีตัว form ที่ถูก export มาจากตัวด้านหลังเนี่ยตรงเพจ .server เนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาไอ้ตัว object form เนี่ยเราใช้เพื่อ return ข้อมูลกลับมาด้วยแล้วก็ใช้ตัวสอบ status ว่าเป็นยังไงตอนโหลดหน้าครั้งแรกแบบนี้ครับสมมติเราโหลดหน้านี้ครั้งแรกเราจะไม่ได้ object form มาฉะนั้นเราต้องทำการตรวจสอบนะ if form ก็คือถ้า form มัน valid มันก็จะมี form ถ้ามัน not success อันนี้ผมใช้กรณีนี้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างเขาจะใช้ตัวอื่นด้วยเขาจะใช้ missing incorrect ฮะแต่ผมเจอปัญหาบางครั้งฮะว่าเช่น missing เนี่ยพอเรียกใช้แล้วมันเรียกใช้ไม่ได้มันจะขึ้น error แต่จริงๆโปรแกรมทำงานได้นะแต่ตัวตรวจสอบมันไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ก็ไม่เป็นไรผมใช้ success อย่างเดียวตัวนี้ได้ชัวร์แล้วก็ในตัวอย่างนี้เขาอาจจะ return อีเมลกลับมาแต่ผมไม่ return ทางนี้ผม return กลับไปทาง data แทนนะครับ return กลับมา data ตัวนี้ฉะนั้นเวลาตอนตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบว่ามี form object มาแล้วก็ถ้ามัน not success นะฮะให้มันขึ้น error class error สีแดงแล้วก็ผมโชว์ status ด้วยไม่รู้เมื่อกี้ลืมอธิบายสเตตัสสมมุติแล้วก็ใช้อะไรดีล็อกอินตัวนี้ก็เห็นว่าสเตตัส400นี่ก็คือที่เรารีเทิร์นกลับมาตอนใช้ฟังก์ชัน fail เนี่ย fail ตัวเนี้ยมันจะรีเทิร์น error แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ fail มันจะรีเทิร์นเป็น200นะฮะตัวนี้ถ้า success เนี่ยจะรีเทิร์น200แค่นี้ฮะตัวช่วยก็คือ fail ช่วยตรงนี้ในการใส่ error status แล้วก็ข้อความอันนี้ก็เป็น property ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันก็แสดงตามที่เราต้องการได้แล้วก็อีเมลก็คร่าวๆก็ประมาณนี้การใช้ form action เดี๋ยวพอตอนใช้งานจริงเนี่ยเราควรจะต้องทำเป็น database นะกรณีนี้ถ้าเกิด login ก็ไปดึงค่า database register ก็เขียน user เข้าไปใน database อะไรประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวขอจบ form action แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้ออื่นๆกันทีหลังอีกทีหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับ